เดียวว่ารักเธองามยิ่งนักจะไม่รักได้อย่างไรตาเธอคงคิ้วก็โกงแก้มไปจิ้มลิ้มริมปลายอย่างไรเหมือนความโกงสวยสวยสวยไม่พูดได้คำเดียวว่าสวยผมยาวสลวยจับช่วยเมื่อยามมองจะปวดทีพี่ก็ชอบละสิเด็กมันแซวแล้วเธอก็งามลายไม่กล้าทำลายเพราะกลัวผิดประเพณีดูเธองอนป่องว่าพี่ไม่ลองของฟรีว่าพี่แบบนี้แล้วเจ้ายิ่งย่องเสร็จจังได้ก็อยากลองนะสิโอ้ยผมอยากจะฆ่าแต่กลัวอาญากฎหมายที่แสนดีเธอก็ยังแซวให้ผมได้อายคนเฒ่าทุกทีถามโน่นถามนี้แล้วเจ้ายิ่งย่องเสร็จจังได้ก็ตอบนะสิอุ้ยหล่อจะไปไหนหรือฮะทำไมหรือครับแม่ก็สนใจสิฮะถึงได้ถามสนใจผมหรือครับชักเขินและเสียขอบคุณครับขอโทษนะฮะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันทำงานอะไรหรือฮะผมทำงานธนาคารครับตายทำงานดีจังเลยวันนี้ไม่ไปหรือฮะไม่หรอกครับทำไมหรือฮะตะปูมันหมดครับเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับตะปูฮะก็ผมเป็นช่างไม้นี่ครับตายนึกว่าเป็นเสมียนเด็กมันแซวแล้วหัวใจอ่อนวายเกิดความรักใคร่ระหว่างพี่กับคนดี
นัดกันไปเที่ยวหวังมีความสุขคราวนี้ผิดหวังเต็มที่มันเป็นอีหยังเป็นกระเทยนะสิโธ่นึกว่าสาวสวยที่ไหนได้กระทิง